วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆนะครับมาอธิบายภาษาอังกฤษแกรมมาครับตอนที่16นะครับเรื่องนะครับว่าจะใช้เราจะใช้ are you หรือ do you นะครับในประโยคคำถามนะที่เราอยากจะถามคนอื่นนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะถ้าชอบไม่ใช่ก็ subscribe ผมหน่อยนะครับก็ channel ผมก็เริ่มที่จะโตขึ้นมานะครับก็อยากเพิ่มเรื่องการศึกษามาเยอะหน่อยนะจริงๆนะครับก็ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่ครับก็เสียใจนิดนึงก็ทำไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าคิดว่าจะเป็นประโยชน์ใครก็แชร์ได้นะครับไม่มีปัญหาครับก็สำหรับเรื่องนี้นะถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ได้ทุกระดับนะครับดูได้ทุกระดับนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมจนถึงคุณโตๆเราก็ยังดูได้นะเพราะว่ามันเป็นความรู้พื้นฐานนะครับความรู้พื้นฐานความรู้เรื่องภาษานะพูดง่ายๆครับโอเคครับสำหรับ I กับ Do you ใช้ยังไงครับว่าจะใช้ตอนไหนใช้ต่างกันยังไงนะครับสำหรับอันแรกครับผมก็จะมาพูดก่อนว่าเรื่อง are you นะครับ are you มี3แบบที่ใช้ได้นะครับก็คือแบบแรกครับก็คือครับถ้ามันเป็นประโยคถ้าคุณก็คือการที่จะทำประโยคคำถามนะคุณต้องมีประโยคบอกเล่าซะก่อนนะครับพูดง่ายๆนะครับว่าเราจะประโยคบอกเล่าว่าคำตอบที่เขาจะตอบมานะครับประโยคบอกเล่าจะเป็นประมาณไหนนะครับเช่นเราต้องการที่จะบอกว่า you're beautiful ครับคุณสวยนะครับก็ you are beautiful ครับมี are ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะถ้ามันเป็นก็คือ subjectverb to be adjective นะครับตามกันนะครับมันก็จะเป็นประโยคแบบนึงนะครับแบบแรกครับที่ผมให้ดูนี้ you are beautiful นะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเห็น r ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคคำถามก็กลายเป็น are you beautiful แค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากก็คือถ้าเห็น verb to be นะครับก็เอา verb to be มาไว้ข้างหน้าประธานมันก็กลายเป็นประโยคคำถามแล้วหรือว่าเช่นนะครับ she is beautiful ครับก็คือหล่อนสวยนะครับคุณมุทิตา is beautiful ครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามก็เช่นก็เปลี่ยนแค่ is มุทิตา beautiful เอา is มาไว้ข้างหน้ามุทิตาครับมุทิตาเป็นประธานแค่นั้นนะครับไม่ยากครับอันนี้คือแบบแรกนะครับก็ประโยคแบบที่2คือถ้าเราเจอ continuous นะครับแล้วประโยคที่present continuous หรือว่ากำลังทำอะไรอย่างนี้สักอย่างนะครับเช่นนะI am having lunch นะครับ นะครับนี่ก็ I'm having lunch นะครับนี่ไม่รู้ว่าเป็น lunch หรือเปล่านะครับว่าจะเป็นอาหารกลางวันได้หรือเปล่านะครับถึงก็ถ้าเป็น lunch นะครับ lunch แปลว่าผมกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่นะครับมานั้นนะครับเราต้องการถามครับก็เปลี่ยน Are you having lunch เหมือนเราเช่นเราโทรไปหาเพื่อนๆครับเฮ้ยฮัลโหลกินข้าวหรือยังนะครับว่า Are you having lunch now ประมาณนี้ครับ Are you having lunch now นะครับก็โทรไปนะครับอาจจะหวังว่าเพื่อนจะกินข้าวหรือยังอะไรอย่างนี้นะครับก็เช่นถ้าเราเพื่อนก็ตอบว่า I am having lunch now ประมาณนี้นะครับก็ผมกำลังกินข้าวอยู่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าบางครั้งนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาไม่ต้องเต็มก็ได้ครับเช่น Yes I am ประมาณนี้จบนะครับก็กำลังกินข้าวอยู่รู้กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเจอ continuous นะครับมันจะเห็น verb to be แล้วล่ะครับแล้วก็เอา verb to be ไว้ข้างหน้าประธานเหมือนเดิมนะครับมันก็จะกลายเป็นประโยคคำถามนะครับโอเคครับเอาสุดท้ายนะครับเอาสุดท้ายครับก็คือ passive voice ครับเรียกว่า passive voice นะครับเช่น are you loved by your parents นะครับ parents แปลว่าบุพการีนะครับหรือว่าพ่อและแม่นั่นเองนะครับโอเคนะครับ are you loved แปลว่าอะไร loved แปลว่ารักใช่ไหมแต่นี้ passive voice ครับแปลว่าคุณถูกรักโดยพ่อแม่ของคุณหรือเปล่านะครับถ้าจะตอบอันนี้ที่จริงถ้าเป็นประโยคบอกเล่าจะบอกว่า you are loved by your parents นะครับก็ว่าคุณถูกรักโดยพ่อแม่ของคุณนะครับประมาณนี้นะครับหรือถ้าจะเป็น active voice ธรรมดาถ้าปกติมันก็จะบอกว่า your parents love you นะครับประมาณว่าพ่อแม่รักคุณอันนี้นะครับเราจะเอาคนที่ถูกกระทำนะครับมาอยู่ข้างหน้าเป็นประธานนะครับก็จะกลายเป็น you are loved by your parents นะครับมานะครับก็ถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคคำถามเพราะว่าคุณถูกรักโดยพ่อแม่ของคุณใช่หรือไม่นะครับประมาณนี้นะครับเราเอา verb to be นะครับมาวางไว้อยู่ข้างหน้าประธานเหมือนกันนะครับแค่นั้นนะครับก็จบแล้วได้เรียบร้อยนะครับโอเคครับไปต่อนะครับกับ Do you นะครับว่าจะเป็นยังไงครับ Do you นะครับสำหรับ Do you นะครับก็ไม่ยากนะครับก็ถ้ามีประโยคอะไรนะครับที่มีกริยาตัวเดียวนะครับเช่น you like you run
you jump you jump you open you you อะไรได้อีก you eat นะครับ you eat you wear you off ไม่ใช่ you read นะครับ read the book นะครับ you read นะครับ read นะครับอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้นะครับใช้ดูหมดนะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นกริยาตัวเดียวมันไม่มีกริยาช่วยนะครับอันนี้กริยาช่วยคือ are นะครับ are to be หมดนะครับอันนี้กริยาช่วยนะครับเช่นนะครับเราจะบอกว่าโอเคครับเช่นนะครับเราจะบอกว่า you like กิตติสันนะครับคุณชอบกิตติสันใช่หรือไม่นะครับเราจะถามว่าคุณชอบกิตติสันใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ตอบว่าถ้าปกติก็จะบอกว่า you like กิตติสันนะคุณชอบกิตติสันนะครับก็คือผมเองโอเคครับถ้าคุณจะถามว่าคุณชอบกิตติสันหรือไม่นะครับก็ใส่ดูข้างหน้าจบนะครับจบแค่นั้นนะครับจบแค่นั้นไม่มีอะไรมากนะครับอันที่สองต่อมาเอ้ยต่อมาดิเราจะทำเป็นเมาส์ไงวะโอเคทำไม่เป็นไรต่อมาครับ Do you wear a watch นะครับก็ถ้าเราจะบอกว่าเรา wear a watch ผมใส่นาฬิกาใช่ไหมก็ถ้าจะถามคนอื่นว่า Do you wear a watch คุณใส่นาฬิกาหรือเปล่าครับว่าก็ Do you wear a watch แค่นั้นนะครับจบนะครับก็พวกนี้ก็อาจจะถามช่วงที่ว่าแบบเราไม่รู้เวลาเราจะถามเวลาเพื่อนแต่เราไม่ได้ใส่นาฬิกามาเราไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยมึงใส่นาฬิกามาหรือเปล่าวะนะครับก็ Do you wear a watch นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับต่อมาประโยคสุดท้ายของอันนี้นะครับที่ผมทำเป็นก็เช่น do you exercise frequently นะครับ frequently ก็คือบ่อยๆอะไรครับถ้า you exercise frequently ก็แปลว่าคุณออกกำลังกายบ่อยๆนะครับถ้าใส่ do เข้าไปข้างหน้าก็กลายเป็น do you exercise frequently คุณออกกำลังกายบ่อยๆหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับดูนะครับก็คือถ้าคุณไม่มีประโยคไม่มีกริยาช่วยเช่น verb to be นะครับหรือ can could will would may would อะไรเงี้ยครับmay might นะครับไม่ may would ที่ผิดครับพวกนี้นะครับ will will อะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่มีกริยาช่วยนะครับนั่นแหละครับคุณก็ต้องใช้ดูนะครับ does บางครั้งอาจจะเป็น does นะครับก็ does ก็จะใช้กับพวก he she is นะครับก็คือประธานครับต้องดูที่ประธานครับ he she is นะครับถ้าเป็น I ก็ใช้ do I ครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็ไปดูคำว่า can นะครับ can you นะครับปกติ can you จะใช้ขออะไรสักอย่างครับขอทำนู้นขอทำนี้นะครับหรือว่าขอคนอื่นให้ทำให้นะครับเช่นนะครับประโยคแรกนะครับ could you help me to switch off the light นะครับ could you help me switch off the light นะครับนี่ต้องมี to ตรงนี้ด้วยนะครับมี to ระหว่างมีกับ switch นะครับก็คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมที่จะปิดไฟนะครับ switch off นะปิดไฟแล้ว switch off ปกติจะเกี่ยวกับ switch นะครับก็คือก็มี switch แล้วก็ปึ๊ดก็กดปึ๊ดปิดปั๊บอะไรอย่างงี้นะครับก็ can you help me switch off the light นะครับก็มานั้นนะครับถ้าปกตินะครับถ้าเป็นประโยคบอกเล่านะครับก็จะบอกว่า you can help me switch off the light ประมาณนี้ครับคุณสามารถที่จะช่วยฉันปิดไฟอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้ครับก้อนนี้มันต้องมีประโยคมันจะมีตัวช่วยครับเช่น can นะครับในที่นี้ก็จะเป็น can นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับมันก็เลยเอา can ไว้ข้างหน้าประธานผู้ชายไปเรียนคำถามแล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับ can you tell me how to go to มาบุญคลองนะครับก็ MBK เขาก็เป็นตัวย่อของมาบุญคลองนะครับคุณบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะไปมาบุญคลองอย่างไรนะครับประมาณนี้ครับ can you tell me how to go to มาบุญคลองครับถ้าคนตอบไปว่า I can ผมสามารถบอกคุณได้อะไรอย่างงี้ครับ I can นะครับประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับประโยคสุดท้ายนะครับก็ Can you teach me English more often นะครับ Can you teach me English more often นะครับก็แปลว่าคุณสามารถที่จะสอนภาษาอังกฤษกับฉันบ่อยๆขึ้นได้ไหมนะครับ I can นะครับ ผมก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าบางทีก็สอนหลายอย่างครับสอนคณิตสอนอังกฤษแล้วก็ทำเกมครับ3อย่างช่วงนี้นะครับก็สลับไปสลับมาครับต้องคิดอะไรมากครับก็เรื่อยๆนะของผมนะครับก็แค่นี้นะครับก็ดูง่ายๆนะครับว่าจะใช้ are you do you can you ยังไงนะครับก็คือเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าประโยคคำถามเราต้องใช้แบบไหนนะครับถ้าเราประโยคคำถามเรามี verb to be is am are นะครับเราก็ใช้ is am are นะครับในการที่จะทำเป็นประโยคคำถามครับก็แค่เอา is am are มาไว้ข้างหน้านะครับเอาไว้ข้างหน้าประโยคครับไว้อันแรกสุดเลยนะครับ
เหมือนตรงนี้ครับ are you ครับหรือว่า is she อะไรพวกนี้นะครับไปนะครับ is he am I อะไรก็ว่าไปนะครับก็ถ้ามี verb to be ในประโยคบอกเล่าครับถ้าจะทำเป็นประโยคคำถามก็เอามาไว้ข้างหน้าแค่นั้นนะครับส่วน do ครับ do you นะครับก็ถ้าไม่มีกริยาช่วยนะครับไม่มี is am are ไม่มี verb to be ไม่มี can could may would เอ้ย may might should will would พวกนี้นะครับ shall อะไรนี้นะครับก็ต้องใช้ do กับ does นะครับถ้าเป็นอดีตก็ใช้ did นะครับมาไว้ข้างหน้าประธานนะครับแล้วคุณก็จะได้เป็นประโยคคำถามนะครับส่วนสุดท้ายนะครับพวกที่มีกริยาช่วยนะครับเช่น can could may might should shall will would อะไรพวกนี้นะครับถ้าเห็นในประโยคคำบอกเล่านะครับที่เราต้องการแยกคนอื่นตอบนะครับหรืออะไรประมาณนี้นะครับเราก็มาไว้ข้างหน้าปุ๊บก็ได้แล้วครับก็เสร็จแล้วนะครับก็กลายเป็นประโยคคำถามเช่นนะครับ will you subscribe to my channel ประมาณนี้นะครับก็คือคุณจะ subscribe ช่องของผมหรือเปล่านะครับ will you subscribe my YouTube channel ก็คุณจะหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับก็ตอนวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วเพื่อนครับก็11นาทีก็นานมากจริงผมไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้นะครับแต่ว่าพูดไปพูดมาเริ่มยาวนะครับอันนี้ขอบคุณมากครับเพื่อนๆนะครับที่ชมครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสำหรับแบ็คกราวด์ผมก็นั่งโคโรจี้ไปเรื่อยๆนะครับบ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย